คลิปเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราขับรถอาจจะแบบมักง่ายนิดหน่อยมีการแบบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรแต่คลิปเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะคะต้องดูว่าคนภายหลังได้รับผลกระทบอย่างไรคลิปวินาทีชีวิตที่หญิงสาวคนหนึ่งเกือบลอดเข้าไปเกือบถูกรถ18ล้อทับค่ะโอ้ยมากมากเฉียวไปนิดเดียวคนลุกเลยอ่ะใช่ค่ะเห็นแล้วก็โหถ้าเราเป็นหนุ่มสาวในภาพเราจะทำอย่างไรนะคะจากภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มลงเนื่องจากมีรถกระบะที่วิ่งผ่าช่องที่มีการวางกรวยจราจรเอาไว้มาเข้ามาปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเฉยๆแต่ว่าพอวิ่งผ่ากรวยเสร็จใช่ไหมคะก็เลยพุ่งชนกรวยแล้วก็เลยเสียหลักล้มลงแล้วจังหวะนั้นเนี่ยมีรถ18ล้อวิ่งเข้ามาพอดีอยู่เลนข้างๆถูกต้องโชคดีที่ผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะก็คว้าตัวแฟนสาวเอาไว้ได้ทำให้ไม่กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถพ่วงที่ขับตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดทำให้รอดตายอย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะคะเป็นภาพที่บันทึกได้บริเวณทางเบี่ยงเข้าช่องคู่ขนานหน้าการประปาสาขาบางปะกงถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่41ขาเข้าชลบุรีค่ะก็เหตุเกิดที่ฉะเชิงเทรานะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็นายสมนึกกุศีอายุ20ปีเท่านั้นเองเป็นผู้ชายแล้วก็นางสาวพัชนิดาชาหยองอายุ19ปีผู้ซ้อนท้ายค่ะแฟนหนุ่มนี่ถือว่าสติดีมากเลยนะเพราะว่าคือณช่วงเสี้ยววินาทีที่ตัวเองก็ล้มกลิ้งยังไม่รู้ทิศทางอ่ะใช่คือคว้าแฟนไว้ทันที่เห็นเนี่ยตอนหลังจากที่รถ10ล้อ18ล้อวิ่งผ่านไปแล้วคือนั่งกอดกันกลมเลยอ่ะใช่คือมันคือเสียขวัญมากใช่ใช่นะคะวินาทีนั้นน่าจะเหมือนแบบหัวใจหยุดเต้นเลยอ่ะถูกแล้วก็มีการนั่งปลอบขวัญกันอยู่สักพักนึงก่อนที่จะดึงตัวกันออกไปนอกท้องถนนได้อีกทีนึงปัญหาก็คือกระบะคันหน้านี่แหละวิ่งฝ่าเส้นทางที่เขาวางกรวยเอาไว้ใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์มาตามไม่เห็นก็เลยชนกรวยก็เลยล้มแล้วก็เกิดเหตุการณ์คือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันเราอ่ะไม่เป็นไรเราดูแล้วว่านิดนึงไม่เป็นไรหรอกคนอื่นข้างหลังต้องนึกถึงเผื่อเขาด้วยบางทีระวังตัวเองไม่พอต้องระวังคนอื่นด้วยเราระวังแล้วคนอื่นไม่ระวังอันนี้เราก็ต้องระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปอีกบนท้องถนนนะเกิดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสติต้องมีเยอะมากๆถูกต้องนะคะแต่ว่า2คนนี้ก็ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วง